สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติศักดิ์นะครับผมก็จะมารอบนี้ผมก็จะมาแก้แค้นด่าน100ใหม่นะครับซึ่งจากที่การดูแล้วครับก็ต้องจัดการให้เร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสชนะได้นะครับก็ขอให้เปลี่ยนตัวเป็นตัวเร็วๆมาลุยกันนะครับลองใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าใช้น้อยนะครับก็น่าจะเอาตัวเร็วๆเยอะๆมาลุยนะครับน่าจะได้นะครับลองดูนะครับช่วยกันลุ้นช่วยผมหน่อยนะครับอย่าผ่านมากครับด่านนี้จะได้แบบรู้สึกสบายตัวนะครับโอเคลุยกันเลยเราเอาเบอร์หนาไปกันไว้ก่อนนะครับแล้วนอกนั้นเราก็จะผมอาจจะเล่นน้อยเกินไปด้วยแหละครับจริงตอนนี้ไม่ค่อยพูดอะไรนะครับเพราะว่ากำลังใช้สมาธิอย่างแรงนะครับหวังว่าคงจะไม่ว่าอะไรกันนะครับต้องดูแร่เรื่อยๆนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับอย่าให้มันเต็มนะครับต้องรีบกดนะครับถึงจะคุ้มนะครับต้องรีบนะครับว่าเดี๋ยวถ้าไอ้พวกนั้นรอบนั้นออกไปสู้ไม่ไหวแน่นอนเลยครับถ้าเริ่มตีฐานแล้วมันจะเริ่มออกมาแล้วโอ้โหนี่แหละตอนนี้แหละออกมาแน่เริ่มมัวแล้วครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับตอนผมก็ฟาดไปตายแล้วไปตายแล้วไปตายแล้วไปตายกูดังไม่ได้ครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวข้างห้องเขาว่าขอโทษเลยนะครับต้องพูดดังไปหน่อยอันนี้ตัวนี้เลเวล1นะครับมาเลเวลอัพไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยแต่ก็เนี่ยแหละครับก็พอไปถึงฐานนะครับต้องรีบจัดการเอาตัวสปีดมาเยอะนะครับเพราะตัวสปีดก็มันผลิตเร็วครับก็แล้วก็ใช้น้อยนะครับว่ามาตีไปก่อนตัวพึ่งนี้ก็ตีหมื่นหนึ่งครับไม่ใช่น้อยนะครับแต่ตอนแรกอาจจะโดนตีตายง่ายหน่อยครับถ้ามันมีหลายตัวพอถ้ามันมีตัวเดียวเราต้องรีบเอาพึ่งออกมาเยอะครับไปสนับสนุนไว้ครับดีนะครับที่
ด่านนี้มันไม่มีตัวไหนที่มันตีสเปรย์นะครับแต่ถ้ามันมีหลายตัวครับศัตรูมีหลายตัวมันจะตีทะลุนะครับก็คือมันตีผ่านตัวแทงเรานะครับสมมติตัวแทงเรามี2ตัวศัตรูมี 3-4 ตัวนะครับมันจะตีผ่านตัวแทงเราได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เท่าที่สังเกตครับก็ไม่รู้เรื่องจริงๆเป็นยังไงครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอนี้นะครับผมก็ดีใจมากแล้วที่ผมจะได้รอโคนี่นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับก็จะได้ซอร์เซอร์โคนี่ครับมาอัปเกรดตัวนี้ครับเพื่อความแรงนะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็subscribe นะครับแล้วก็ไลค์นะครับหรือว่าคอมเมนต์มีคอมเมนต์อะไรแนะนำผมก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดผมมาก็ได้ครับใน LINE นะครับ LINE ID ผมก็กิตติสันนะเอ้ยไม่ใช่นะครับ darkness นะครับ darkness d a r k n e z z z นะครับ3ก็แอดมาได้นะครับผมก็ยินดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าด่านที่101นะครับก็บ๊ายบายนะครับ I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย